สวัสดีนะครับเพื่อนๆ นะครับผีน้อยนะครับแรงงานในเกาหลีใต้นะครับวันนี้นะครับจะมาพาเพื่อนๆ นะครับในเกาหลีนะเผื่อใครสนใจอยากจะหาที่พักผ่อนบรรยากาศดีๆสบายๆแนะนำนะครับโซนะครับใจกลางโซเลยนะครับพระราชวังเชียงบกถ้าผมออกเสียงผิดนี่ก็ขอโทษด้วยนะครับบรรยากาศดีมากครับผมนี่เห็นหลังคาคืออารมณ์เหมือนอยู่ประมาณกรุงเทพบวกเชียงใหม่ตรงนี้ก็เป็นใจกลางโซเลยตึกเยอะมากมายแต่เมื่อกี้ตรงทางเข้าผมรู้สึกว่าเห็นการประท้วงอยู่นะเห็นตำรวจเต็มเลยแต่ก็คงไม่มีผลกระทบอะไรกับเรามั้งเขาไม่สนใจหรอกแต่บรรยากาศดีนะครับดีมากแต่ว่าแนะนำให้มาเช้าๆนะครับเพราะว่าบ่ายสามเขาปิดทางเข้าก็จะได้อยู่แต่ข้างนอกถ้ามาหลังบ่ายสามก็คือเข้าไม่ได้นะครับให้มาเช้าๆนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ